ในเพจของโรงพยาบาลจุลาพรพร,ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์มีการเผยแพร่ข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความผงใยประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในภาวะการแพร่ะระบาดของโควิดนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานทรัพย์ เพื่อสมทบทุนและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลและสถานที่ต่างๆเพื่อใช้ในการรับมือกับสถานการณ์นะคะ 1. พระราชทานทรัพย์จำนวน100ล้านบาทสมทบทุนสร้างอาคารนาวมินทรบพิษ84ดพันษาโรงพยาบาลสิริราช 2. พระราชทานทรัพย์จำนวน2,407ล้านบาทนะคะคุณฝังแก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และสถานพยาบาล29แห่ง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือครุพันธ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับสามพระราชทานทรัพย์จำนวน345ล้านบาทแก่เรือนจำทันทสถานและโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำอีก44แห่งเพื่อจะซื้อเครื่องมือครุพันธ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2564ขอพระองค์ทรงพระเจริญ